สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะในวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือวันที่สำคัญตามเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์ใกล้ๆนี้นะคะหรือแม้กระทั่งวันเกิดเนี่ยเราก็มักจะมอบของขวัญหรือว่าของที่ระลึกให้แก่กันเป็นเครื่องหมายแสดงความรักนะคะวันนี้นั้นก็มีของที่ระลึกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยเตรียมมาฝากนั่นก็คือการทำน้ำตาลทรายสีค่ะติดตามชมได้เลยค่ะในส่วนของการทำของที่ระลึกอันนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าต้องมีความอดทนแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กันไปแหละค่ะสำหรับการลงทุนนั้นก็ไม่มากนักในเรื่องของวัตถุดิบก็จะตกอยู่ประมาณ 50-100 บาทต่อวันนะคะก็นับว่าถูกมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลทรายขายทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วก็สีผสมอาหารขวดโหลรูปทรงต่างๆวัสดุตกแต่งอาทิเช่นพวกโบและดอกไม้กระดาษนะคะหรือว่าจะเป็นผ้าก็ได้กรวยสำหรับใช้โรยน้ำตาลค่ะส่วนการทำก็จะเริ่มจากนำน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้เนี่ยนะคะเอามาย้อมด้วยสีผสมอาหารให้ได้สีตามต้องการเสร็จแล้วเราปล่อยทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะหลังจากนั้นก็นำมาโรยใส่ขวดโหลบ้างหรือว่าจะใส่ภาชนะอื่นใดก็ได้โดยใช้กรวยหรือช้อนโรยเป็นลวดลายที่ต้องการจนเต็มขวดนะคะแล้วก็ปิดฝานำกาวมาอัดตรงรอยของฝาที่ปิดจากนั้นก็ตกแต่งตามต้องการอาจจะใช้โบหรือว่าจะเขียนเป็นคำกลอนเพราะๆนะคะติดที่ข้างขวดก็ได้ค่ะมันอยู่ที่ความพอใจของเรามากกว่าเราจะทำเป็นลายอะไรออกมาหรือบางครั้งลูกค้าสั่งเราจะมีตัวอย่างให้ดูลูกค้าอยากได้ลายนี้แต่ต้องการเป็นสีอื่นเราก็ทำได้เพียงแต่ลายมันจะเป็นอิสระจะไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ว่าอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือในเรื่องการวางสีวางอะไรอาจจะยังไม่คล่องแต่ถ้าเราจับคู่สีเป็นคือดูอาจจะดูจากหนังสือต่างๆว่าสีอะไรคู่กับอะไรแมทกับอะไรเราเอาจากจุดนั้นมาแทนการวางสีก็ได้จะเป็นสีคู่สีต่างๆนะสำหรับจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการย้อมการอะไรเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจุดไหนที่มันควรจะพอดีพอควร